บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันนิธิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิจะได้แสดงในข้อโพชฌงค์ซึ่งได้แสดงมาแล้วในส่วนที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ในวันนี้จะได้นำกลับเข้ามาสู่แนวมหาสติปัฏฐานโดยยกโพชฌงค์ขึ้นเป็นหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและก็ถึงความเข้าใจในเบื้องต้นว่าในพระสูตรใหญ่นี้ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ไว้ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูธรรมอันเริ่มแต่ข้อนิวรณ์ต่อมาข้อขันธ์ 5ข้ออายตนะ6จึงถึงข้อโพชฌงค์และต่อจากโพชฌงค์ก็เข้าอริยสัจทั้ง4เป็นที่สุดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติสติในข้อนี้พึงทำความสำคัญว่าคือสติเพื่อความรู้พร้อมอันเรียกว่าสัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์และ
เมื่อให้ประกอบด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือสติที่กำหนดดูกายเวทนาจิตและธรรมะในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้จึงเป็นที่ตั้งของสติสติที่ตั้งกำหนดดูกายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ก็ตั้งตนแต่กำหนดดูลมให้ไกลลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่ตนเองกำหนดดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกำหนดดูทำความรู้ตัวในอิริยาบถย่อยๆออกไปก้าวไปข้างหน้าถอยข้างหลังแลเหลียวเหยียดกายที่คู่ออกไปคู่กายที่เหยียดเข้ามาทรงผ้านุ่งห่มเราเป็นภิกษุก็ทรงบาตรและกินดื่มเคี้ยวลิ้มทายหนักเบาเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งกำหนดดูอาการทั้งหลายที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดและปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กสายรัดหรือสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าและน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดกำหนดดูธาตุทั้งสี่ในกายนี้ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นปฐวีธาตุส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุส่วนที่อบอุ่นร้อนก็เป็นเตโชธาตุ
ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุและกำหนดดูป่าช้าทั้งเก้าแม้ไม่เห็นก็นึกดูด้วยใจถึงกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตก็เป็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้าในครั้งโบราณก็ตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเป็นโครงกระดูกที่ยังมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงร่างกระดูกอยู่และที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดกระดูกจึงกระจัดกระจายไปกระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งกระดูกเอวก็ไปทางหนึ่งกระดูกท่อนหลังก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกก็ไปทางซี่โครงก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งบ่าก็ไปทางหนึ่งคอก็ไปทางหนึ่งลูกคางก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งศีรษะก็ไปทางหนึ่งก็จะกระจายกันไปที่มีสีขาวดังสังเป็นกระดูกที่ล่วงเลยเวลากว่าปีหนึ่งก็กระจัดกระจายเป็นกองเล็กกองน้อยและในที่สุดก็เป็นกระดูกผุป่นไปหมดกำหนดดูกายนี้ตั้งแต่หายใจเข้าหายใจออกมาจนสิ้นหายใจเป็นศพดังกล่าวและก็เบื้องต้นก็ไม่มีเมื่อธาตุทั้งหลายมันประชุมกันเข้าก็เป็นกายนี้ขึ้นครั้นธาตุทั้งหลายที่มันประชุมกันเข้าแตกทำลายกายนี้ก็เริ่มเปื่อยเน่าผุป่นไปจนเป็นผงธุลีกลับเป็นไม่มีเหมือนอย่างเก่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ให้ตลอดดังนี้เป็นตัวสติที่กำหนดดูด้วยตาเนื้อที่เห็นได้ในส่วนที่เห็นได้ในส่วนที่ไม่เห็นเช่นว่าศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าก็คิดด้วยใจโดยดูถึงกายนี้เมื่อสิ้นชีวิตหากถูกทิ้งไว้ในป่าช้าก็จะต้องเป็นเช่นนั้นและเมื่อยังมีชีวิตอยู่ธาตุทั้งหลายยังประกอบกันอยู่ก็เป็นกายที่มีอาการทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกว่าอาการก็แปลว่ากระทำงาน
ช่นผมก็มียาวขึ้นได้ขนก็ยังอยู่เป็นปกติเล็บก็ยาวได้ฟันก็ดำรงอยู่หนังก็ยังดำรงอยู่ทำหน้าที่เป็นหนังอวัยวะภายในเช่นหัวใจก็เต้นอยู่ตลอดเวลาหรือต่างก็ทำงานตามหน้าที่ของอาการทั้งปวงและเมื่อรวมกันเข้าเป็นกายก็มีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถที่จำแนกย่อยออกไปและข้อสำคัญก็คือว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่อาการหายใจเข้าหายใจออกนี้เรียกว่าปานะหรือปราณเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเอาลมหายใจนี้มาเป็นชื่อของสัตว์มีชีวิตว่าปาโนคือปราณหมายถึงสัตว์มีชีวิตก็หมายถึงว่าที่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่นี้เองในคำปาณาติบาตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปก็คือทำสัตว์ที่ให้ใจนี่ให้ตกล่วงไปลมปราณจึงเป็นที่กำหนดหมายอย่างสำคัญของชีวิตมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงเป็นคำแปลของคำอัตตาหรืออัตมันในสันสกฤตบาลีว่าอัตตาที่เรามาใช้ว่าอัตมันหรือที่พระเรียกตนเองว่าอัตมาหรืออัตมภาพอัตตานี้ก็มีคำแปลว่าหายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ดำรงชีวิตอยู่ก็กำหนดกันง่ายๆด้วยอย่างให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่แล้วยังให้ใจอยู่ก็แปลว่ายังเป็นสัตว์มีชีวิตอยู่ยังเป็นอัตตาตัวตนอยู่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายที่แยกออกเป็นส่วนต่างๆเหล่านี้ให้รู้จักวันนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่อิริยาบถปลีกย่อยก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังแลเลี้ยวเป็นต้นนี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังเป็นต้นนี่เป็นปฐวีธาตุธาตุลิ้นนี่เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำนี่เป็นเตโชธาตุธาตุไฟนี่เป็นวายโยธาตุธาตุลมและก็เมื่อแสดงโดยความสัมพันธ์กันต่อไปเมื่อกายนี้เองยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นกายที่ปรุงแต่งอยู่ทุกส่วนปรุงแต่งนี้มาจากคำว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่ง
ช่นว่าหัวใจก็ยังเต้นตับปอดเป็นต้นก็ปฏิบัติหน้าที่เลือดก็ยังฉีดเลี้ยงร่างกายแปลว่าทำงานการทำงานของร่างกายซึ่งมีชีวิตอยู่นี่คือสังขารที่เริ่มปรุงแต่งยังปรุงแต่งและเมื่อกายยังเป็นสังขารคือยังปรุงแต่งอยู่ตั้งตนแต่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ดังนี้ก็ทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแต่ถ้าหากว่ากายนี้หยุดปรุงแต่งคือเป็นศพส่วนทั้งหลายของร่างกายก็หยุดปฏิบัติหน้าที่คือหยุดปรุงแต่งหัวใจปอดเป็นต้นก็หยุดทำงานหายใจเข้าหายใจออกก็หนักหยุดปรุงแต่งมันหยุดปรุงแต่งดังนี้เวทนาก็หมดไปสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็หมดไปเหมือนดังศพเราเอาเผาก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนเป็นต้นไม่มีเวทนาแต่เมื่อร่างกายยังเป็นสังขารคือยังปรุงแต่งอยู่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็มีเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเมื่อมีกายมีเวทนาดังนี้ก็ยังเป็นกายที่ยังมีจิตใจครองอยู่ยังไม่ดับจิตถ้าดับจิตก็แปลว่าก็ดับเวทนาแล้วก็ดับความปรุงแต่งของกายเป็นศพดังที่กล่าวมาและจิตนี้เองก็เป็นสิ่งที่คู่กันอยู่กับกายดังที่เรียกว่ากายจิตทุกคนก็มีกายมีจิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแยกออกไปอีกในที่อื่นเป็นธาตุ6ว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างเป็น5กับวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นที่6ธาตุรู้นี่เองคือจิตหรือเราแปลกันเป็นภาษาไทยว่าใจหรือเรียกพวกมันว่าจิตใจและเมื่อมีจิตจิตสามัญทั่วไปก็เป็นจิตที่ยังมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะบางคราวก็สงบไม่ปรากฏราคะโทสะโมหะและเมื่อมาปฏิบัติธรรมมากเข้าก็
็ทำจิตให้เป็นจิตมีสมาธิได้ให้วิมุตติได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนต่อไปให้กำหนดดูธรรมะในจิตเมื่อจิตมีราคะโทสะโมหะตัวราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นอกุศลธรรมในจิตแต่สมาธิก็ดีสติก็ดีวิมุตติก็ดีก็เป็นกุศลธรรมในจิตเพราะฉะนั้นจึงมาถึงธรรมะคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นมีอยู่ในจิตก็ได้แก่เจตสิกในอภิธรรมที่แสดงไว้ธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูอกุศลธรรมก่อนซึ่งมาจำแนกเป็นนิวรณ์ห้าซึ่งบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตสามัญทั่วไปเป็นฝ่ายอกุศลและเมื่อตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูนิวรณ์ห้าดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนต่อไปให้กำหนดดูขันห้าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าก็เพราะว่าอากุศลมันส่วนนิวรณ์นี่ก็อาศัยขันธ์ 5นี่แหละมันเกิดขึ้นหรือว่าอาศัยกายเวทนาจิตนั่นนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ตรัสมาแล้วคือกายเวทนาจิตแต่มาถึงตอนนี้ได้ทรงจำแนกใหม่จาก3ข้อกายเวทนาจิตนี้เป็น5ข้อโดยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณโดยที่ทรงเรียกกายในข้อหนึ่งของสติปัฏฐานมาเป็นรูปเวทนาก็คงเรียกชื่อเป็นเวทนาเหมือนอย่างเดิมมาถึงจิตก็ตรัสจำแนกอาการของจิตเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นวิธีสำหรับที่จะให้กำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะในข้อจิตข้อที่3องค์ติปัฏฐานการดูจิตก็คือดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณจำแนกอาการของจิตออกไปเป็น3ในขันธ์5ก็รวมเป็นขันธ์5ซึ่งขันธ์5นี่แหละที่เป็นวิบากซึ่งทุกคนเกิดมาก็มีขันธ์5มาเริ่มตั้งแต่ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นแต่เพียงว่าได้มีความเติบใหญ่สมบูรณ์ขึ้นจากทีแรกที่เริ่มก่อตัวเป็นขันธ์5ที่บริบูรณ์เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอย่างเต็มที่ดังที่ทุกคนมีอยู่เป็นตัววิบากและตัววิบากนี้เองที่ตรัสว่าเป็นอัพยากตาธรรมะคือธรรมะที่เป็นอัพยากฤต
ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคือเป็นกลางกลางกิเลสทั้งหลายก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละมันเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นที่ขันธ์ห้าดับไปก็ดับไปที่ขันธ์ห้ากุศลธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่ขันธ์ห้าดับไปที่ขันธ์ห้าเป็นคราวๆไปเป็นต้นว่าเมื่อกามฉันท์มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ขันธ์ห้าที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณและเมื่อดับไปก็ดับไปที่ขันธ์ห้าฝ่ายกุศลธรรมก็เหมือนกันการที่จะปฏิบัติธรรมะเช่นว่าทำสติทำสมาธิก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละทำขึ้นสติก็เกิดขึ้นดับไปที่ขันธ์ห้าฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดดับทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นว่ากามฉันท์มันเกิดขึ้นดังกล่าวก็มาทำสติปัฏฐานเจริญสติที่ไปในกายพิจารณาให้เห็นว่าที่ตั้งของกามฉันท์นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเมื่ออสุภะสัญญาปรากฏขึ้นกามฉันท์ก็ดับและเมื่อกามฉันท์ดับสติกับอสุภะสัญญานั้นก็ดับเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำลายกามฉันท์ได้แล้วกามฉันท์หมดไปแล้วก็หมดหน้าที่ก็ดับเพราะฉะนั้นทุกๆคนจึงต้องปฏิบัติกันอยู่เสมอเช่นว่าคราวนี้มันเกิดกิเลสขึ้นเจริญกรรมฐานดับกิเลสได้กรรมฐานที่เกิดขึ้นดับกิเลสนั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันกับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องทำกันใหม่ต้องทำกันใหม่อยู่เรื่อยไปทุกคราวที่กิเลสมันเกิดขึ้นถ้าหากว่ากรรมฐานที่ทำได้นั้นตั้งอยู่ไม่ดับไปก็ไม่ต้องปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติธรรมะก็เป็นดังนี้ในเบื้องต้นต้องเป็นดังนี้จนกว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นอริยมรรคอริยผลนิพพานดับกิเลสเด็ดขาดมรรคผลนิพพานมรรคผลนั้นก็ดับนิพพานตั้งอยู่ก็นับมรรคผลนั้นมีหน้าที่ดับกิเลสกิเลสดับมรรคผลก็ดับแต่นิพพานตั้งอยู่เป็นอมตะธรรมเหล่านี้ก็อาศัยขันธ์ห้าทั้งนั้นกิเลสเกิดก็อาศัยขันธ์5ดับก็อาศัยขันธ์5ดับที่ขันธ์5ฝ่ายธรรมปฏิบัติก็เหมือนกันก็เกิดดับที่ขันธ์5ขันธ์5จึงเป็นแหล่งสำคัญอันเป็นที่เกิดดับของทั้งกิเลสของทั้งของกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางขันธ์5ไว้ตรงนี้อันเป็นต้นทางที่จะปฏิบัติเพื่อสัมโพชฌงค์คือความรู้พร้อมต่อไปจึงได้ตรัสแสดงอายตนะ
ัญโยชน์ซึ่งจะสืบต่อไปจนถึงอริยสัจเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นการแสดงสติปัฏฐานโดยอาศัยหลักสติสัมโพชฌงค์คือว่าเมื่อปฏิบัติมาถึงสัมโพชฌงค์นี้ก็เป็นการทำสติเพื่อความรู้พร้อมและการปฏิบัติทำสตินั้นก็ทำสติคือความกำหนดดูในสติปัฏฐานนั่นแหละมาโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมันจะถึงขันห้าดังที่กล่าวแล้วก็จะก้าวขึ้นไปสู่อายตนะสัญญอดอันเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าจะตรัสชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันของกิเลสทั้งหลายและต่อไปอริยสัจซึ่งเป็นความดับกิเลสจึงต้องใช้สติที่เป็นตัวตามดูซึ่งเป็นอนุปัสสนาเพื่อวิปัสสนาคือความดูให้เห็นแจ้งอันเป็นสัมโพชฌงค์ความรู้พร้อมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป